ครับวันนี้น้องฟิลก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับพอดีป่วยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะเขาเป็นอะไรแม่เมื่อวานปวดหัวตัวร้อนมีไข้มีน้ำมูกมีไอแต่ไม่ได้ติดโควิดตรวจแล้วก็ไม่ขึ้นนะวันนี้ก็เลยให้หยุดโรงเรียนเมื่อวานก็ไปรับมาตอนเที่ยงใช่ไหมน้องฟิลป่วยนะไม่เดือนไม่เดือนก็เป็นแบบนี้ใช่ป่ะก่อนหน้านี้2อาทิตย์อ่ะแต่ไม่ได้เป็นโควิดแต่อาการมันเหมือนใช่ไหมใช่เหมือนแต่ว่าไข้มันไม่ได้ขึ้นสูงปีนไงมันก็แค่ปวดหัวมึนมึนตื่นตื่นเป็นหวัดตื่นตื่นคืออะไรอื่นอื่นตื่นตื่นอื่นอื่นไงแล้วก็เมื่อวานเนี่ยตอนเช้าบอกว่าฟิวไม่ต้องไปโรงเรียนรอพักบ้างก็ได้เขาก็บอกอยากไปใช่ไหมจริงเขาบอกว่าวันนี้มีพรีเซนต์แล้วก็ฝากแม่ซื้อกระดาษ A300โอ้โหเตรียมจะทำงานนี่นี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวนะโทรศัพท์แม่หน่อยนี่งานเขาไลน์มาคืองานที่เขาค้างวิทย์หมู่เลือดคุณพ่อยังไม่รู้หมู่เลือดเองเลยนะเนี่ยแล้วก็ไทยสอบอ่านคณิตโอ้คณิตในชีตอังกฤษสังคมประวัติ A3 ใบงานเขาบอกงานคือเยอะเขาก็ไม่อยากขาดนะวันนี้แต่ไม่ไหวไปเดี๋ยวไปดูเขาหน่อยดีกว่าสมเลยแม่ก็เลยลาครูให้เรียบร้อยผักบ้างไปเดี๋ยวเข้าไปดูให้หน่อยไม่ตื่นเลยแม่ดูแลลูกด้วยในวันนี้เดี๋ยวต้องดูก่อนตัวร้อนก่อนนี่ตอนนี้นอนอยู่นะครับยังไม่ตื่นเลยโอ้ยร้อนอุ่นแม่ต้องเช็ดตัวเองก่อนตื่นไหมไม่ตื่นเลยหลับยาวเลยให้พักผ่อนไปเมื่อวานกินยาต้องต้มให้ลูกกินด้วยไหมจะได้ไม่บาดคอเขาไอนะเมื่อวานนะกินโจ๊กเดี๋ยวพ่อไปซื้อให้ก็ได้ขอไข่ด้วยเขาขอไข่ด้วยโจ๊กใส่ไข่ใช่ป่ะเนี่ยหลับยาวเลยนะครับก็อย่างที่บอกครับช่วงนี้หน้าฝนนะบางทีไปโดนฝนโดนอะไรมาใช่เหมือนแม่ไงอาจจะโดนฝนแหละเลยก็ไข้หวัดใหญ่อะไรเงี้ยใช่มันก็เลยอาการคล้ายๆกับโควิดก็ไม่ได้หนีนะไข้หวัดใหญ่โควิดอ่ะใกล้เคียงมันแม่แต่แค่โควิดมันแรงกว่าใช่ครับก็เดี๋ยวมาตามดูว่า1วันเนี่ยต้องดูแลเขายังไงบ้างนะครับก็อย่างที่บอกนะป่วยสมโปรตีฟิวอดทนนะเจอรอบนี้ก็ไปอยู่เลยใช่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วจริงจะฝืนไปนะวันเนี้ยรออย่าให้ไปเลยไปก็ไม่ดีไปติดเพื่อนอีกใช่แล้วก็ไปตัวเองก็ไม่ไหวไปนั่งปวดหัวไปทรมานใช่ไหมไม่เป็นไรงานเขาส่งเยอะอยู่เดี๋ยวเขาไปเก็บงานตามหลังได้ให้เขาพักผ่อนก่อนได้เดี๋ยวเขาวิ่งไปซื้อโจ๊กให้เขาก่อนอย่าลืมใส่ไข่ด้วยนะได้โอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันตอนทานข้าวครับตอนนี้ก็เป็นเวลา8 โมงแล้วนะครับไม่เดินทำไมอยู่แม่ทำก๋วยเตี๋ยวไปตอนเที่ยงตอนเช้ามีโจ๊กแล้วก็ไปซื้อมาจากตลาดใช่ไหมเมื่อเช้าใช่ค่ะเอาไว้ให้คนป่วยได้ใช่ไหมใช่โจ๊กหมูใส่ไข่ใช่ไหมแม่ใช่ค่ะเราจะปลุกเขาได้ยังเนี่ยให้เรามาทำอะไรให้เรียบร้อยก่อนให้ไปนอนต่อกินยาก่อนอ่ะนี่นะครับก็ไปเตรียมโจ๊กมาให้น้องฟิวนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูน้องฟิวกันนะครับว่าเขาจะตื่นหรือยังเดี๋ยวบอกให้เขาตื่นถ้าเขายังไม่ตื่นนะเดี๋ยวบอกให้เขาตื่นอาบน้ำมากินข้าวแล้วก็กินยานอนเนาะใช่แล้ววันนี้ก็จะเป็นมื้อเที่ยงที่แม่เดือนเตรียมไว้เพราะว่าอยากให้กินร้อนๆใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้เป็นอะไรก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวบ้านจะลงขึ้นไปนะยังไงไปเลยนะครับไปเดี๋ยวขึ้นไปดูน้องฟิวกันอีกรอบหนึ่งนะครับบางทีแบบนี้แหละเจ็บป่วยก็ต้องดูแลกันนะครับฟิวเป็นไงบ้างอาบน้ำก่อนไปเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยก่อนไปลูกไปถ้าเดี๋ยวเราไปกินโจ๊กแล้วกินยาขึ้นมานอนโอเคป่ะลูกแล้วไปปวดหัวป่ะเนี่ยเยอะไหมแล้วก็มีน้ำมูกอ่ะหายใจไม่ออกอ่ะไปลูกได้แล้วลูกแล้วเดี๋ยวลงไปกินโจ๊กแล้วกินยาหรือเปล่าลุกแล้วไหวเปล่า8 โมงกว่าแล้วโอ้โหกระเซิงเป็นคนบ้าเลยอ่ะฟิวป่ะเดี๋ยวมากินยานอนไปน้องป่วยวันนี้ใครดูแลน่าจะต้องเป็นแม่กับฟิวหรอนอนอยู่ในห้องมีผมไปกระเซิงเมื่อกี้นี่เนื้อขุนปลาที่ไหนนอนไม่เอาอะไรเลยใช่ไหมเฮ้ยเขาปวดหัวอยู่ฟิวไม่ค่อยเป็นไรหรอกนานๆทีแต่เป็นหนักไงเพราะเป็นแล้วอะวันนี้ปวดหัวรอบก่อนปวดท้องโอเคได้ไม่รบกวนน้องเดี๋ยวเจออีกทีตอนกินข้าวแล้วกันนะแล้วนี่เราทำอะไรเนี่ยเก็บผ้าอ๋อโอเคได้เดี๋ยวเจอกันข้างล่างนะฟิว
คแม่เมื่อกี้พ่อขึ้นไปบอกฟิวแล้วตื่นแล้วเดี๋ยวเขาไปอาบน้ำอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวเขาลงมากินข้าวกินยาแล้วเดี๋ยวเขาจะมาคอนโทรลได้ค่ะแล้วนี่อะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะลูกชิ้นปลาแต่เขาเรียกอีกอย่างมันเรียกว่าอะไรนะพ่อโอเคเดี๋ยวให้แม่เดือนเตรียมของนะครับส่วนพ่อเองคงไปนั่งเคลียร์งานแล้วเดี๋ยวตอนฟิวมากินข้าวเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูนะแล้วก็กินยาด้วยแม่มียาให้ลูกอยู่ใช่ไหมกินอะไรบ้างมีรสชาติรสจมูกเอาเตรียมไปแล้วซื้อไปแล้วใช่โอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงกว่าแล้วนะครับแต่9โมงแล้วนะฟิวก็อาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วเสร็จแล้วกินโจ๊กกับวันนี้ใช่อุ้ยอยากกินอันนี้จังเลยอุ้ยตอนแรกว่ามื้อเช้าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคือแบบแรกอ่ะก๋วยเตี๋ยวแน่ๆพอเห็นแล้วอยากกินเลยใช่ไหมสุดท้ายเทโจ๊กให้โจ๊กเบาๆให้ฟิวใช่กินโจ๊กก่อนโจ๊กก่อนนะครับเช้าๆนะครับฟิวบอกว่าจะทำกันบ้านอีกแล้วเหรอใช่เต็มกระเป๋าเลยโอ้โหต้องขยันขนาดนั้นไม่มีพักเลยเหรอมันจะสอบแล้วอ๋อต้องส่งให้ครบใช่ไหมจะได้คะแนนใช่ไหมเดี๋ยวอาจจะทำไปถ้าเหนื่อยแล้วพักคุกคาโต๊ะเนาะนี่อะไรก่อนโจ๊กกับอะไรก่อนเนี่ยโอเคโอเคนะเช้านี้ก็ทานโจ๊กนะนะแม่นะกินอ่อนๆก่อนนะใช่เจ็บคออยู่นะครับโควิดปะเนี่ยใครปะเนี่ยอย่างนี้ดีใจคอไม่ดีใจคอโหอยู่ตะตุ่มเลยเมื่อกี้ใจร่วงแวบเลยโหนึกว่าพ่อจะติดรอบ2อีกละไปยักหน้าอย่างนี้เลยใช่ปะเนี่ยตรวจหรือยังเจอเปล่าเล่นมุกเล่นมุกดูหน้าก่อนหน้าติดไม่ไหวอยากกินข้าวก่อนอาจจะมีแรงได้โอเคงั้นเดี๋ยวขอทานข้าวก่อนนะครับหลังจากที่ทำอะไรเสร็จนะคะน้องฟินเนี่ยก็จะมาทำงานส่งนะคะก็คืองานที่เขาสั่งมาก็คือให้ส่งก่อนสอบนะคะทุกคนเฮ้ยนี่อันนี้เป็นงานอะไรเนี่ยพันธุประวัติพันธุกรรมนู่นนี่นั่นนะคะก็คือเนี่ยน้องฟิลปลอมข้อมูลเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าใครกลุ่มเลือดอะไรนั่นแหละเพราะว่าญาติก็คืออยู่ต่างจังหวัดหมดโทรไปก็คือนั่นแหละค่ะทุกคนก็เลยไม่รู้นะคะว่ากลุ่มเลือดใครเป็นอะไรก็คือตั้งชื่อใหม่หมดเลยพ่อชื่อนัทแม่ชื่อออยพี่ชื่อออมน้องชื่อออสเปลี่ยนชื่อช่องพี่ออมแอนน้องออสออมออสออมออสแฮปปี้ชาแนลแล้วครูจะเชื่อไหมไม่เชื่อก็ดูคลิปนี้แหละต่อมามีงานอะไรอีกนะเตรียมให้น้องหน่อยสิ ไม่ช่วย น้องฟิวทวงงานกับครูก่อนเขาไม่ยอมส่งสไลด์มาสักทีเขามีแต่ครูทวงงานเรียนก็รู้น้องเราขยันอันนี้กระเป๋าปากกาเอ้ยเข้าเซตไหมปากกาใช่แล้วเนาะโอ้ยไม่ไหวเลยรู้สึกได้ว่าเทอมนี้น่าจะแก้เยอะอยู่นะคะเนื่องจากไม่เข้าใจคณิตเลยมาค่ะจดกันค่ะทุกคนต่อมาเราจะมาทำสังคมกันนะคะทุกคนเนี่ยหนังสือนี่เอ้ยไม่ใช่สมุดเล่มนึงคือจดไปเยอะมากแบบจดไปเนี่ยปึกเลยอ่ะโอ้โหจดทีไม่ได้จดน้อยๆนะจดเยอะอยู่นะก็ด้านนั่นแหละหรอกอาจจะเหนียวๆนิดนึงครูไม่เห็นครูไม่รู้ใครอยู่ข้างหลังไม่รู้มาค่ะจดกันเถอะเจ็บนิ้วมากเลยทุกคนนิ้วซนทำไงดีไหมหน้านี้ไม่สวยแล้วอ่ะ
นเราฉีกออกมาแล้วนะคะเนื่องจากน้ำแคนตาลูปและกระดาษก็เลยฉีกออกมานะคะแล้วเขียนใหม่มันจะได้สวยครับผมตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วนะครับน้องฟิวเป็นไงบ้างลูกดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าน้ำมูกไหลไม่หยุดเลยใช่แล้วทำไมไม่นอนยังไม่นอนรอกินข้าวเที่ยงก่อนอ๋อแล้วเดี๋ยวกินยาก่อนแล้วก็พักก่อนใช่ไหมใช่แล้วดูลีโอแล้วนี่อะไรก่อนมาเฝ้าลีโอมาเฝ้าฟิวอ่ะใช่ใช่ไหมลีโอแล้วทำกันบ้านเสร็จยังลูกยังรอครูส่งสไลด์มาเมื่อเช้าครูโทรหาด้วยใช่ไหมใช่ครูถามเป็นอะไรแล้วก็คุยเรื่องอื่นแต่ว่าลาครูไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีก็ตอนทานข้าวแล้วกันมากินยาพักผ่อนนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาแบบว่าเที่ยงจะบ่ายแล้วใช่ไหมฟิลก็คือนั่งทำการบ้านมาสักพักแล้วก็ดูอนิเมะไปด้วยคือฟิลเมื่อเช้าฝากพิมพ์ซื้อกระดาษเลยนะซื้อมา2แผ่นก็คือสำรองใช่ไหมแผ่นนึงอะแผ่นแรกเละไปแล้วไหนไหนโชว์หน่อยดิแผ่นแรกไม่สวยหรอวะเอามาเดี๋ยวยิ้มมาโชว์ให้ดูก็คือเขียนข้างบนไม่สวยฟิลก็เลยไม่เอาแล้วก็เริ่มแผ่นใหม่นะคะไม่ได้เขียนไม่สวยสีมันไม่สวยแต่พี่ว่าก็ได้อยู่นะฟิลบอกสีไม่สวยเขาว่างั้นนี่แล้วตอนนี้ก็คือขึ้นแผ่นที่2นะคะดูนั่งทำการบ้านแบบตั้งใจสุดๆคือต้องส่งอันส่งมาไหนส่ง24นู่นตั้งนานก็คือรีบทำไปก่อนใช่ไหมไม่ก็เดี๋ยวมันจะสอบแล้วหรือต้องอ่านหนังสือใช่ไหมขยันเกินจะให้ฟิวนั่งทำการบ้านไปก่อนส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นแผงยาทุกคนยาที่ต้องกินก็คือเยอะแยะไปหมดดูยาเยอะมากป่วยทีนึงก็คือจะเป็นหนักมากนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะให้ฟิวทำการบ้านไปก่อนเพราะว่ามันแผ่นใหญ่ทุกคน A3 อ่ะก็ต้องตั้งใจทำนิดนึงนะคะนี่ตกแต่งอีกแล้วดูทาวเวอร์ดูอันนี้ก็คือจะเป็นที่ทำการบ้านเขาพี่หยันสู้ๆวิชาประวัติใช่ไหมใช่แล้ววิชาอื่นยังไม่เสร็จเลยขนาดไม่ค่อยดองงานนะเนี่ยแต่ตอนนี้เสียงฟิวคือไม่ไหวแล้วทุกคนสู้ๆเดี๋ยวปล่อยน้องทำการบ้านไปก่อนฟิวก็นั่งเล่นอยู่แถวนี้แหละก็คือตอนนี้คือจะนอนแล้วใช่ไหมใช่ใช่ไหมมิมี่ใช่ไหมนะมิมี่มาอ้อนด้วยเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันนี่พ่อจะรู้หรือเปล่าว่าเราป่วยอันนี้ก็คือฟิวยังทำการบ้านไม่เสร็จนะทุกคนก็คือยังเหลืออีกเยอะแต่ว่าไม่ไหวแล้วนอนพักก่อนใช่ไหมใช่ไม่ไหวแล้วตาปื้อเลยใช่ไหมมิมี่ไม่ไหวแล้วเนาะแล้วเราก็จะให้น้องฟิวนอนนะคะนอนเอาไปทุกทีโอเคเดี๋ยวปล่อยฟิวนอนไปก่อนนะคะแบบการบ้านที่โรงเรียนตอนนี้เยอะมากวันเนี้ยอ๋อครูสั่งงานเยอะมากก็อาทิตย์หน้าก็ไปตามงานใช่แล้วอาทิตย์หน้าไปโรงเรียนอีกอาทิตย์เดียวแล้วก็สอบแล้วสู้ๆนะอันนี้คือกินยาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก่อนนอนยังไม่ได้กินข้าวอ๋อเดี๋ยวไปทานอะไรกินก่อนใช่เดี๋ยวไปจะสั่งก่อนนอนสักหน่อยก็เดี๋ยวแบบถ้าสมมติเราสั่งอะไรแล้วแบบของมาแล้วยังฟิวจะนอนรอแล้วก็รอเขามาส่งแล้วค่อยตื่นมากินโอเคงั้นถ่ายให้เพื่อนๆดูด้วยโอเคไหมโอเคตอนนี้นะก็บ่ายโมงกว่านะครับฟิวก็บอกว่าไม่หิวไม่รู้จะกินอะไรอ่ะลูกหิวแต่ไม่รู้จะกินอะไรจะเอาอะไรก็สั่งเลยยังคิดไม่ออกเฉาก๊วยมีเอาไหมก๋วยเตี๋ยวก็ไม่กินเมื่อกี้แม่ทำแล้วเมื่อเช้ากินข้าวไปแล้วใช่ไหมกินแล้วเดี๋ยวหิวก็บอกแล้วกันนะตอนนี้ต้องกินยาแล้วนะครับนี่มันยาแก้อะไรมั่งเนี่ยลดน้ำมูกคัดน้ำมูกอันนี้แก้ไข้ป่ะลูกลดไข้แก้ปวดอันนี้กินแล้วใช่ไหมโอเคถ้าไม่มีอะไรก็นอนก่อนก็ได้นะลูกรู้เปล่าถ้าหิวก็สั่งนะเอาที่แปะหน้าผากไหมเกือบพอนอนกันลูก
ี้น้องฟิวพักผ่อนก่อนนะครับนี่แหละเวลาเจ็บป่วยก็ต้องดูแลกันนะครับคนในบ้านใช่ไหมลูกอ่ะหนูนอนเลยลูก ตอนนี้นะคะบอนชอนที่น้องฟิวสั่งมาก็คือได้แล้วนะคะทุกคนแล้วคือกินยาไปแล้วแล้วค่อยกินข้าวคือตอนนี้จะบ่ายสองแล้วนะคะทุกคนสั่งมาเป็นซุปกิมจิมันเป็นเซตอ่ะทุกคนมีซุปกิมจิมีไก่แล้วก็มีเฟรนฟรายมันเป็นเซต359มั้งถ้าจำไม่ผิดว้าวว้าวว้าวร้อนร้อนเลยเสียงคือไม่ไหวแล้วตอนนี้โล่งคอสุดยอดแล้วก็มีเป็นไก่อันนี้นะคะทุกคนสั่งเผ็ดๆมาอยากกินเผ็ดๆที่สุดแล้วโอเคค่ะทุกคนงั้นก็อย่าลืมฟิวขอตัวไปกินก่อนนะคะทุกคนหลังจากนี้เนี่ยก็น่าจะไปนอนแล้วนะคะงั้นก็เดี๋ยวพอกินแล้วเสร็จเนี่ยก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีแล้วกันนะคะตอนนี้นะก็เป็นเวลา 4:30 นแล้วนะครับน้องฟิวก็กินยาแล้วนอนนะตัวก็อุ่นๆอยู่นะครับยังมีไข้นะครับปวดหัวอยู่ไหมลูกปวดเหรอนี่นะครับอย่าให้เพี้ยนอนก่อนครับแม่ได้ตื่นมาทานตอนเย็นกินข้าวแล้วก็กินยาอีกรอบนึงนะครับนี่แหละคนป่วยนะครับไม่มีอะไรมากกินแล้วก็นอนน่าจะหนักจริงรอบนี้นะสมตอนนี้ก็1:00 แล้วนะครับก็ได้ทานข้าวเย็นกันนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วครับมื้อนี้ใช่มื้อนี้คือได้ลองชิมก๋วยเตี๋ยวแม่แล้วอร่อยมากเลยค่ะครับเพียงไม่กินโอเคแล้วครับก็ก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันใช่เอ๊ะเป็นหวัดยังไงนะบอกไม่รู้รสใส่ผิดไปนั่นแหละเหรอหรือจะเผ็ดไอ้เอาดีๆนะฟิวขนาดตอนกินบอนชอนปกติเผ็ดแทบตายวันนี้ไม่ค่อยเผ็ดเลยเอาจริงเนี่ยฟิวจริงโควิดปะเนี่ยเอาดูอันนั้นหนูกินอ่ะพี่กินหมดเลยปกติกินบอนชอนเผ็ดแทบตายแต่วันนี้เผ็ดนิดเดียวแล้วนี่กินก๋วยเตี๋ยวใส่พริกแสดงเชียไม่เผ็ดเลยอุ้ยโอ้ยไม่คืออะไรไม่น่ารอดเอาละสิสยองทั้งบ้านแต่บอนชอนก็คือตอนฟิวกินอ่ะซอสเขาให้มาชุ่มฉ่ำมากเลยนะแล้วฟิวบอกไม่เผ็ดอืมเผ็ดดูปากเจอแล้วนะเอาให้ดีนะอาปวดหัวเป็นไงบ้างวันนี้ตุบตุบตุบยังไม่หายหรอเดี๋ยวเย็นนี้กินพาราสองเม็ดเลยอย่างเดียวพอได้ครับก็กินอย่างอื่นมันทำให้ยิ่งหนักไงก็คือวันนี้แทบไม่มีอะไรเลยกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินกินแล้วก็นอนใช่ป่ะฟิลกันบ้านก็ไม่เสร็จเพราะไม่มีแรงใช่ครับอ่ะมางั้นเดี๋ยวขอตัวทานก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยส่งฟิลเข้านอนตอนนี้มาอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นเวลากี่ทุ่มแล้วคะ2:00 จะ 3:00แล้วทุกคน2:49ก็จะ3:00แล้วนั่นแหละก็คือตอนเนี้ยเดี๋ยวฟิวต้องพักผ่อนนะคะเพราะว่าน้องป่วยทุกคนไม่ไหวแล้วโอ้ยคนดังไม่ไหวก็อย่างเงี้ยแหละค่ะปกตินะคะทุกคนไม่สบายก็จะประมาณนี้หลับง่ายนิดนึงน้องหนูเป็นเด็กดีค่ะไหนคนป่วยไม่ดีขึ้นเลยค่ะไม่แต่ว่าฟิวอ่ะโอ้โหตัวร้อนมากได้ผมมาแล้วมาก็นั่นแหละทุกคนก็คือวันนี้ก็ตามที่เห็นเลยว่าวันนี้ฟิวไม่ได้ไปเรียนเพราะว่าปวดหัวนะคะไม่สบายเป็นไข้แล้วก็เสี่ยงโควิดหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ทุกคนแต่ก็นั่นแหละก็วันนี้ก็ให้หยุดเรียนแล้วก็นอนพักผ่อนพ่อแม่ก็คอยประคบนะคะคอยหาข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ทานยากินยายังกินแล้ว2 เม็ดใช่ไหมพาราที่แม่บอกใช่ค่ะโอเคก็เดี๋ยวไว้อัปเดตอาการของฟิวให้ดูกันต่อว่าแบบสรุปเป็นอะไรกันแน่แล้วก็ถ้า
หายไม่หายยังไงเดี๋ยวอัพทั้งเพจหรือไม่ก็ในชุมชนของ YouTube นะคะทุกคนใช่ค่ะก็น่าจะเป็นไม่เยอะอย่างไว้ทุกทีเลยดีขึ้นมั้ยลูกเออขึ้นเลยเอ้ยคุณควรไหนบอกใกล้สอบแล้วต้องมาโรงเรียนทำงานส่งครูอย่าไปมากวันนี้งานเยอะมากแล้วพรีเซนต์นี่ก็นั่นแหละค่ะทุกคนก็ขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์ที่เป็นห่วงน้องฟิลแล้วกันเดี๋ยวฟิลก็หายละเดี๋ยวก็กลับมาล่าลืมใช่ค่ะตอนที่เห็นทุกคนก็ยังโอเคอยู่ยังพูดรู้เรื่องนะคะงั้นสำหรับวันนี้ก็มาตามติดชีวิตน้องฟิลเนาะเอ้ยน้องฟิลไม่สบายทำอะไรบ้างวันนี้ก็ตอนที่เห็นแหละนั่งๆนอนๆทำกันบ้านแป๊บนึงแล้วก็นอนอีกแล้วนะคะดูซีรีส์นอนกินข้าวนอนกินข้าวนอนเล่นเกมนอนเย่นั่นแหละค่ะวัฏจักรชีวิตของน้องฟิลนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยละกันสำหรับวันนี้ให้น้องฟิลไปนอนพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวไว้พรุ่งนี้มาอัปเดตอาการให้ฟังคืนนี้ก็ตอนที่เห็นไปละค่ะบ๊ายบาย